ให้ลูกนะครับอาจารย์ใช้ให้ลูกใช้นามสกุลของภรรยาจะได้ไหมมีความผิดอะไรไหมครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดไม่แนะนำผมไม่แนะนำไม่ทำนะครับเพราะการใช้สกุลเนี่ยมันก็ถือเทียบได้กับการนาสับของพ่อครับนะนาสับของพ่อเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับในออร์ฟุนฮาซันซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับหลักการของศาสนาในสังคมมุสลิมและก็สังคมที่ไม่ใช่มุสลิมนะเดี๋ยวอัลลอฮ์สลามุอะลัยกุมเรียนเชิญครับร่วมบริจาคเท่าไหร่ดีครับ1,000 บาทนะจากที่ไหนครับเนี่ยครับสวนหลวงนะผมขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาขอพระองค์ทรงโปรดตอบแทนเป็นผลบุญให้กับบางอย่างมากมายเลยนะแล้วก็รวมถึงครอบครัวด้วยขอพระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีอย่าให้เก็บอย่าให้เจ็บอย่าให้ไข้ขอให้มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนขอให้มีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ขอให้บังโชคดีมีวาสนาได้เป็นมือบนนะช่วยเหลือยะตีมช่วยเหลือครอบครัวกำพร้าช่วยเหลือสถานีช่วยเหลืองานศาสนาของอัลเลาะห์ไปตลอดเลยนะครับบังนะครับอามีนอามีนครับครับสลามุอะลัยฮิมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับร่วมบริจาค 1,000 บาทนะครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ตัวดุอาดีมากเลยนะอาจารย์ 1,500 บาทละดุอาดีมากมั้ยใครอยากได้ดุอางี้โทรมาหน่อยนะบริจาคบริจาคเยอะเดี๋ยวจะอ่านดุอากุนุตให้เลยเอาให้เยอะเลยเหมือนโดนเบลาไม่ใช่ฮะบลามาไม่ใช่อาจารย์ดุอากุนูตเนี่ยนะถ้าพี่น้องที่นะอยากได้ดุอาดีๆจากอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับนะโทรมาบริจาคนะมากน้อยก็ตามความสามารถนะครับหรือว่าจะโทรมาบัสเป็น 10,000 1,500 บาทนะนะครับเมื่อสักครู่กูเอามา500บาทด้วยนะครับช่วยสถานีเหมือนกันพี่น้องแถวไหนบ้างเนี่ยอาจารย์ที่ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ลองคิดที่แถวไหนบ้างที่เขาในซอยฮะไทยราช50นี่แหละนั่นนะหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเห็นบ้านแต่ละหลังอ่ะนะโอ้นะสักหน่อยเป็นกำลังใจนะเอานะครับอาจารย์หลังละ 2,000 2,000 นึงได้แล้ว 10,000 กว่าละครับครับอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าไม่แนะนำนะสำหรับการนำสกุลไปไม่แนะนำเพราะโดยปกติแล้วนะครับเวลาจะนิสบะอ้างสายสกุลหรือสืบสายสกุลนะให้สืบสกุลของพ่อนะให้เพราะจริงๆในอุรฟของอาหรับเนี่ยนะครับเขาก็จะอย่างเช่นลูกชื่ออะไรนะก็พ่อตามไปชื่อพ่อก็เท่ากับอย่างเช่นอะห์มัดอับดุลลอฮ์ก็คือคุณอะห์มัดลูกอับดุลลอฮ์ลูกสาวเองก็ต้องใช้นะซัยนับอับดุลลอฮ์อย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้บ้านเราไม่ได้ใช้อย่างนั้นจริงๆแล้วนะเขาสืบยันชั้นที่4เขาสืบได้อาหรับเนี่ยเก่งมากเขาสืบได้ยันชั้นที่4ที่เราจะเห็นใช้ในแม้กระทั่งในสากลในงานราชการก็ตามเนี่ยจะมีจนกระทั่งถึงอัลอิสมุรรูบาอีที่ว่าชื่อก็ชื่อเลยระดับมูฮัมมัดอะห์มัดอับดุลลอฮ์ยูซุฟอัลแล้วก็ไปสกุลครับนี่อันนู้นนี่แต่นี่พอเราไปใช้ชื่อใช้นามสกุลของผู้หญิงเนี่ยเราไม่รู้แล้วเอ๊ะคนเนี้ยผัวมันคือใครสามีมันคือใครเราก็ไม่รู้ว่าลูกคนนี้เป็นลูกใครและโดยปกติแล้วผู้เด็กชื่อผู้ชายถ้านิสบะห์กลับไปหาผู้หญิงเนี่ยส่วนมากจะเป็นที่ถูกครหาเลยเอ๊ะนี่มันไม่มีพ่อแล้วสิมันสืบถึงพ่อไม่ได้แล้วสิมันไปซีน้ำมันแล้วสิพ่อมันไม่ยอมรับแล้วสิมันจะกลายแบบนั้นนะในหลักการของศาสนาเขาถือว่าถ้าอ้างถึงพ่ออ้างถึงแม่เนี่ยแสดงว่าสายสกุลมีปัญหาครับนะครับมีความด่างพร้อยอะไรเกิดขึ้นดังนั้นก็ใช้นามสกุลพ่อในอุรฟของบ้านเราเนี่ยเพราะการใช้นามสกุลเนี่ยก็เป็นหลักการศาสนาอยู่แล้วนะครับครับ